นี่ครับท่านผู้ชมครับขนาดนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศการปรากฏตัวครั้งแรกของพลตำรวจเอกจุมพลมั่นหมายนะครับก็เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับก็เป็นการปรากฏตัวครั้งแรกของพลตำรวจเอกจุมพลมั่นหมายนะครับอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติปรากฏตัวครั้งแรกหลังจากถูกดำเนินคดีบุกรุกป่าพื้นที่อุทยานทับลานจังหวัดนครราชสีมาพร้อมแจ้ง4ข้อหาหนักก่อนหน้านี้และถูกให้ออกจากตำแหน่งข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนหน้านี้เนื่องจากมีการกระทำผิดวินัยร้ายแรงอันนี้ก็คือสภาพของสื่อมวลชนที่ยังคงปักหลักรอการปรากฏตัวครั้งแรกเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับก็ไม่ได้เป็นไปตามกระแสข่าวว่าที่หายตัวไปอย่างลึกลับแต่อย่างใดนะครับก่อนหน้านี้นะฮะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาตำรวจกองปราบปรามนะฮะคุมตัวพลเอกจุมพลมาที่กองบังคับการปราบปรามเพื่อสอบปากคำพิมพ์ลายนิ้วมือและตรวจร่างกายจากคณะแพทย์โรงพยาบาลตำรวจโดยพลตำรวจเอกศิวรารังสิภาคณคุณรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมสอบปากคำเปิดเผยว่าในคดีลุกพื้นที่ป่าอุทยานทับลานมีผู้เกี่ยวข้องนะฮะที่สามารถตรวจพบได้ขนาดนี้5คนมอบตัวแล้ว3คนรวมพลตำรวจเอกจุมพลเป็น4รายอยู่ระหว่างการหลบหนีอีก1รายซึ่งหากพบผู้เกี่ยวข้องก็จะดำเนินคดีเพิ่มเติมส่วนในคดีอื่นๆนะครับก็จะดำเนินคดีทั้งหมดหากพบว่ามีการกระทำความผิดนะฮะสำหรับการประกันตัวของพลตำรวจเอกจุมพลในวันนี้นะครับให้เป็นดุลพินิจของศาลนะที่ช่วงบ่ายวันนี้ทางคณะของท่านพลตำรวจเอกศิวราเนี่ยจะนำตัวพลตำรวจเอกจุมพลเนี่ยขออำนาจศาลจังหวัดนครราชสีมาฝากขังผัดที่1นะฮะโดยนำตัวไปทางเครื่องบินที่กองบินตำรวจนะครับในช่วงบ่ายวันนี้ซึ่งทางทีมงานของ PPTV ของเราก็ได้รับอนุญาตในการติดตามคณะการเดินทางของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้วยนะฮะส่วนผู้ต้องหาในคดีนี้นะครับอีก2คนก็คือพลตำรวจตรีพงเดชพงวิจิตรนะครับรองขออภัยครับอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นะครับรวมถึงนางชยานิษฐ์พิสิทธิ์ทวานิษฐ์ภรรยานะได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและขอให้การในชั้นศาลเท่านั้นนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็เป็นภาพแค่แวบเดียวนะครับในการที่เจ้าหน้าที่กองปราบนำตัวพลตำรวจเอกจุมพลนั้นลงมาจากรถตู้ของตำรวจผ่านเข้าไปยังห้องสอบสวนของกองบังคับการปราบปรามโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยคอมมานโดนะฮะชุดควบคุมฝูงชนเขานำแผงเหล็กมากั้นสื่อมวลชนและขอความร่วมมือนะฮะไม่ให้เข้าสัมภาษณ์หรือเข้าพูดคุยกับผู้ต้องหาผมเพียงแค่ก่อนหน้านี้นะครับได้แค่พูดคุยกับทางด้านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเท่านั้นนะครับก็คือท่านพลตำรวจเอกศิวรานะฮะสถานการณ์ตอนนี้ก็คงต้องรอให้เจ้าหน้าที่ทำการสอบสวนให้แล้วเสร็จก่อนฮะและรวมถึงการตรวจสุขภาพร่างกายและช่วงบ่ายวันนี้ฮะก็จะนำตัวไปที่ศาลที่จังหวัดนครราชสีมาต่อไปนี่คือบรรยากาศล่าสุดครับและยังไงก็ติดตามได้จากทางช่องทางทีวีนะครับ PPTV ของเรารวมถึงเพจ PPTV ของเราจะนำเสนอให้ท่านได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่อไปครับ